ุณกำลังรับฟังซิมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะทีมนักวิจัยคณะวิทย์มช.นะคะค้นพบแมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลกและถือเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยที่ค้นพบแมลงในสกุลนี้ในรอบ60ปีค่ะแมลงชีปะขาวนะคะถือเป็นอีกกลุ่มนึงของกลุ่มแมลงที่บอบบางและมักพบอาศัยอยู่ที่แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีสำหรับอีฟอนอู่แก้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชิตชนพลาลักษณ์ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมทั้งทีมงานค่ะได้พบเป็นครั้งแรกในโลกนะคะโดยพบบริเวณส่วนท้ายของแม่น้ำปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยได้ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอีฟอนอู่แก้วค่ะโดยคำแสดงคุณลักษณะอู่แก้วนั้นนะคะได้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแด่รองศาสตราจารย์ดร.อู่แก้วประกอบไวทยกิจอาจารย์รุ่นแรกของภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งถือว่าท่านก็เป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาด้านระบบนิเวศแหล่งน้ำรวมถึงแมลงน้ำให้กับอาจารย์ชิตชนนั่นเองค่ะแมลงชีปะขาวอีฟอนอู่แก้วนะคะจัดอยู่ในสกุลของอีฟอนทั่วโลกพบทั้งหมด14ชนิดและประเทศไทยก็มีรายงานการค้นพบแมลงชีปะขาวในสกุลนี้เพียง1ชนิดเท่านั้นนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2504ค่ะซึ่งการค้นพบในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการค้นพบแมลงในสกุลนี้เป็นครั้งที่2ของประเทศไทยหลังจากที่ผ่านมาแล้วกว่า60ปีทีเดียวนะคะโดยแมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลกที่เพิ่งค้นพบนี้นะคะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากชนิดอื่นก็คือตัวอ่อนเนี่ยจะมีเขี้ยวยาวคล้ายงาค่ะซึ่งมีหนามขนาดเล็ก 5-6 แท่งโดยตัวอ่อนนี้นะคะจะใช้เขี้ยวนี้แหละในการขุดโพรงอาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องน้ำที่เป็นดินแน่นปนกรวดในจุดที่มีน้ำไหลค่อนข้างเร็วค่ะโดยกินตะกอนอินทรีย์ขนาดเล็กเป็นอาหารเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะพัฒนาเป็นตัวโตเต็มวัยพร้อมกันเป็นกลุ่มเพื่อสืบพันธุ์โดยตัวเต็มวัยนะคะจะมีอายุประมาณ 1-2 วันค่ะสำหรับแมลงชีปะขาวนั้นนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถบ่งชี้คุณภาพของแหล่งน้ำในช่วงปานกลางถึงดีมากได้นะคะซึ่งในการค้นพบแมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลกนี้ในช่วงท้ายของแม่น้ำปิงในจังหวัดนครสวรรค์ก็ถือว่าเป็นเรื่องการค้นพบที่ค่อนข้างเหนือความคาดหมายของนักวิจัยเลยค่ะเนื่องจากว่าในการสำรวจแหล่งน้ำเขตเมืองนะคะที่ผ่านเขตชุมชนเนี่ยแต่ก็ยังมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ได้แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ท้ายน้ำซึ่งควรได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อให้คงความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยได้ต่อไปค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast